สวัสดีครับนี่คือทีวี360 องศากับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนวิรคุณวันนี้เราจะมาเกาะติดสถานการณ์หลังโลกล่มสลายกันครับในวันที่อากาศมีแต่พิษมองไปทางไหนก็เจอแต่ฝุ่นพื้นที่ทั้งหมดกลายเป็นทะเลทรายประชาชนจะต้องเอาชีวิตรอดอย่างไรไปดูกันครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ดาวหางพุ่งชนโลกสภาพอากาศยังคงเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่องครับอากาศเป็นพิษฝุ่นควันปกคลุมหนาแน่นประชาชนไม่สามารถหายใจเองได้จำเป็นต้องสวมหน้ากากออกซิเจนในการใช้ชีวิตแต่การเข้าถึงออกซิเจนก็ยังจำกัดอยู่เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นครับทำให้เกิดความโกลาหลในหลายพื้นที่จากผู้ลี้ภัยที่ถูกกีดกันหลายรายต้องผันตัวเองออกมาเป็นนักล่าออกปล้นออกซิเจนเพื่อความอยู่รอดส่งผลให้เราอัศวินขนส่งผู้ที่ได้รับหน้าที่สำคัญของมวลมนุษยชาติในการขนส่งออกซิเจนต้องเผชิญกับสถานการณ์โดนไล่ล่าอย่างโหดเหี้ยมนี่ยังไม่รวมที่พวกเขาต้องฝ่าพายุทะเลทรายในบางพื้นที่อีกด้วยนะครับถึงตรงนี้ก็ขอสารภาพเลยนะครับว่าผมก็ไม่สามารถพยากรณ์อากาศหลังโลกล่มสลายได้เหมือนกันครับถ้าอยากรู้ต่อว่าจะเป็นยังไงมนุษย์จะถึงคราวอวสานหรือไม่อัศวินขนส่งจะถูกล่าโดนฆ่าหมดไหมติดตามต่อในซีรีส์ Black Knight ได้แล้ววันนี้ทาง Netflix ครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตไปขนส่งออกซิเจนก่อนนะครับสวัสดีครับนั่น뭐야택배기사천명이만든세상에난민은필요없는존재들이야우린그걸거꾸로구하는거야또나은삶을위해서는대가를치르야하는거아닐까요그건네가결정할일이아니야